โอเคสวัสดีครับวิดีโอนี้ก็มาแกะกล่องเช่นเคยนะครับเป็นHard Disk External นะครับเป็นของ Western นะฮะ WD Western นะครับ My Passport นะครับขนาด 5TB แกะกล่องนะครับจะรีวิวแบบเล็กๆน้อยๆนะฮะก็อันนี้เป็นบรรจุภัณฑ์เขานะครับก็จะเป็นกล่องเป็นกล่องกระดาษนะฮะแล้วก็มีสรรพคุณเล็กๆน้อยๆนะครับข้างๆไม่มีอะไรนะครับส่วนของแถมก็จะเป็นกระเป๋านะครับเป็นกระเป๋าเดี๋ยวค่อยแกะดูว่าเป็นยังไงนะครับเรียกว่าซอฟต์เคสนะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าคู่มืออะไรนะครับคู่มือแบบการลงทะเบียนนะครับเคมที่ไหนนะฮะอะไรประมาณนี้นะครับคือของร้านเขาอะนะครับร้านอะไรก็ไม่บอกแล้วกันนะครับมาเดี๋ยวแกะเลยนะฮะมา External ขนาด 5T นะครับจะเป็นยังไงบ้างกรีดเลยกรีดให้ดูกรีดเปิดซิงนะครับกรีดด้านบนนะครับด้านบนกล่องแง่ฝาออกมาแล้วก็จะมีที่ดึงอย่างนี้นะครับดึงออกมาเลยแหมสีดำสนิทนะครับสะท้อนเงาตัวเองด้วยเห็นไหมนะก็เป็นพลาสติกอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีที่เปิดนะก็คือจะเป็นอย่างเงี้ยก็ดึงทั้งสองข้างดึงขึ้นมาปุ๊บนะครับเป็นฝาเป็นพลาสติกใสนะครับนี่คือ 5TB นะครับเป็นพลาสติกสีดำนะครับเงาด้านด้านเงาเงาด้านด้านบอกไม่ถูกเลยนี่เลยแล้วก็จะมีรายละเอียดต่างๆนานานะครับของตัวบรรจุภัณฑ์นะครับไม่ได้บอกสเปคนะนะครับแล้วก็เป็นคู่มือนะครับคู่มือนะครับแนะนำให้อ่านนะอ่านคู่มือด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสาย USB นะฮะ3 จุดอะไรไม่รู้อ่ะจุด1จุด2อะไรไม่รู้นะฮะแต่ที่แน่ๆ3ขึ้นผมไม่ได้อ่านสเปคมานะครับนะฮะนี่เอาไว้ใช้ทำงานนะครับ5ทีเลยนะครับก็ไม่มีอะไรละแค่นี้นะครับของเดี๋ยวขออนุญาตเก็บไว้เหมือนเดิมนะสายด้านล่างสายน่าจะความยาวสักไม่รู้ดิน่าจะสัก20 เซนมั้งนะครับแต่ไม่เป็นไรนะมันไม่ใช่ประเด็นวิธีการใส่ก็ไม่มีอะไรบีบใส่ได้เลยนะครับโอเคจบแล้วก็เก็บเข้ากล่องมีแค่นี้นะครับเก็บกล่องให้ดูว่าข้างในมีอะไรนะอันนี้ก็เป็นโลโก้การรับประกันนะนะครับแนะนำให้เก็บกล่องไว้ด้วยอันนี้ก็เป็นคู่มือร้านแล้วกันก็ทีนี้เราก็จะมาดูนี่เลยซองนะครับซอฟต์เคสไม่น่ารีบเก็บเลยน่าจะใส่เนาะเดี๋ยวค่อยแกะอีกทีนึงนะครับก็เป็นพลาสติกอีกแล้วนะฮะไม่แข็งนะยืดหยุ่นนะครับแล้วก็มีซิปก็จะมี WD ตรงนี้มีที่จับซิปที่รูดซิปข้างในก็จะมีเขาเรียกอะไรนะอย่างเงี้ยที่ใส่เหรออันนี้เป็นที่รัดนะครับเดี๋ยวลองดูว่ามันจะเป็นยังไงนะแกะไปแล้วก็แกะมาอู้กลิ่นของใหม่กลิ่นพลาสติกใหม่นะครับนี่เลยใส่นี้ใช่หรือไม่ใส่ดิลงไปนี่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้อ๋อมันใส่ได้2ตัวนะครับนี่ฮะอันนี้น่าจะใส่ได้อีกตัวหนึ่งนะนะครับนี่หมายความว่าเราก็ใส่อีกตัวหนึ่งได้นะฮะหรือถ้าเกิดลองย้ายมาใส่ฝั่งนี้ดูนะของใหม่มันก็จะแข็งๆหน่อยนะมันจะยังไม่ยืดนะครับได้นะครับได้อยู่ได้อยู่แน่นหนาไม่หลุดไม่อะไรเลยนะครับยางมันยังไม่ยืดเลยนะ
ยืดเมื่อไหร่ก็อาจจะหลุดก็ได้นะแต่อันนี้ก็อยู่เลยนะครับอันคืออันนี้ก็เป็นยางยืดเล็กๆนะเนี่ยตรงนี้ยางยืดเล็กๆอันนี้ยางยืดใหญ่นะไม่หลุดเช่นกันนะฮะความก็ไม่หลุดโอเคนะครับถือว่าดีนะครับแต่อันนี้อาจจะเป็นที่เก็บสายก็ได้นะนี่ให้มันอยู่ด้วยกันนะครับนะฮะถ้าเกิดว่าเราจะเก็บ2อันนะครับก็จะเก็บสายไม่ได้นะนะหรือใครจะฝืนใส่ก็แล้วแต่นะครับนะเก็บสายแล้วกันนี่แหละเดี๋ยวเอาออกเลยนะฮะหัวมันจะเป็นแบบ2หัวนะครับนี่สายยาวประมาณนี้นะนี่เนาะนะครับประมาณนี้โอเคพับไว้เก็บทีนี้เก็บคู่มือนะครับแนะนำว่าซื้ออะไรมาให้เก็บทุกอย่างไว้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวไปลงทะเบียนแล้วกันนะเขาบอกว่า OneTag Data Recover นะฮะก็เดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยไปลงทะเบียนทีหลังนะไม่ใช่เรื่องยากสำหรับผมหรอกแค่ลงทะเบียนผ่านเว็บง่ายๆนะครับนี่ผมถ่าย 4K นะ 60fps นะฮะอยากได้กล้อง DSLR กัน DSLR นะมันจะได้แบบโฟกัสเฉพาะจุดได้นะอันนี้ก็ใส่เลยได้ไหมได้ใส่ได้มีซองกันน้ำด้วยใส่ได้ไหมไม่ได้โอเคไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเก็บไว้ให้หมดแต่น่าจะพับถุงนี่แล้วก็ใส่นี่เนาะโอเคช่างมันเถอะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยใส่ทีหลังไปก็จบเท่านี้นะครับสำหรับการแกะกล่องนะฮะจะมี My Passport นะครับเดี๋ยวมัน UD นะครับหรือว่า Western Digital นั่นเองนะครับประกัน3ปีนะครับน้ำหนักเบาครับเบาเวอร์นะครับก็เดี๋ยวมาดูสเปคกันข้างหลังก่อนเนาะนะฮะคร่าวๆนะครับเขาบอกว่ามันก็เป็นPortable Device นะครับก็คือถอดเข้าเสียบออกเสียบเข้าถอดออกนะครับก็เป็นซูเปอร์สปีด USB นะครับนะฮะแล้วก็มีเว็บในการที่จะลงทะเบียนแล้วก็กู้ข้อมูลอะไรก็ว่าไปนะครับก็ compatible นะครับ Windows 10 Windows 8.1 แล้วก็ Windows 7นะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะฮะก็ควรจะเป็นformat รูปแบบ NTFS นะฮะประมาณนั้นนะครับผมนะคงไม่มีใครใช้แฟลช 3.2 หรอกจริงไหมนะสำหรับยุคนี้นะป่ะโอเคป่ะไปเจอกันใหม่นะครับสำหรับการแกะกล่องครั้งหน้านะฮะก็เป็นวิดีโอที่ทำไว้ให้ดูว่าแกะมาแล้วมันมีอะไรแค่นั้นแหละนะครับโอเคสวัสดีครับ